ดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูลพภันรลาดาวไววิลานะคะในรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะเรื่องสร้างสรรค์นดนตรีค่ะแน่นอนค่ะก่อนเราจะทําการเรียนรู้นะคะเรามาทราบกันก่อนนะคะว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือส2.1นั่นเองค่ะ และตัวชีวัตนะคะใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่พวกเราจะต้องทำได้นะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะนักเรียน 1. อธิบายเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงน้าตาดศิลและการพากเสียงได้ 2. จํจำแนกการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงน้าตัศปลและการพากเสียงตัวละครที่เหมาะสมกับตนเองได้ 3. ชื่นชมการใช้ดนตรีประกอบการแสดงนาตศิลป์การพากเสียงประกอบนิทานและนี่คือผังสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูได้มีบทเพลงมาให้นักเรียนฟังเพื่อตอบคำถามค่ะ ได้ยินนะคะเป็นเสียงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงใดคะจากภาพแล้วและบทเพลงที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าเป็นดนตรีประกอบการแสดงของภาพใดคะถูกต้องค่ะภาพที่1ค่ะนั่นก็คือการแสดงโขนนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะไปต่อกับคำถามที่2นะคะนักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ การแสดงนาฏศิลป์มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรคะการแสดงนาฏศิลป์นั้นมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะก็ใช้ดนตรีประกอบการแสดงนั่นเองค่ะยังไม่จบกับคำถามนะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร เพื่ออะไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะก็เพื่อทำให้การแสดงนั้นสนุกสนานและก็เพื่อให้การแสดงนั้นมีเอกลักษณ์และยังทำให้ผู้ชมนั้นประทับใจและเกิดความซาบซึ้งในการแสดงได้ด้วยค่ะต่อมาค่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ใช้บรรเลงประกอบการแสดงประเภทใดบ้างคะ เอการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาาศิลปนนั้นใช้บรรเลงประกอบการแสดงประเภทใดบ้างถูกต้องค่ะประเภทที่1นนั่นก็คือการแสดงโขนนั่นเองค่ะและประเภทที่2ก็คือการแสดงรำและระบำประเภทที่3ก็คือการแสดงพื้นเมืองและประเภทที่4คือการแสดงละครน,นั่นเองค่ะ ยังไม่จบนะคะกับการสังเกตภาพและตอบคำถามค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นการแสดงอะไรคะเป็นการแสดงอะไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นการแสดงโขนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าวงดนตรีประเภทใดที่ใช้ประกอบการแสดงโขนวงดนตรีประเภทใดคะถูกต้องค่ะ ก็คือวงปีพาดนั่นเองนะคะนักเรียนคะและครูยังมีคำถามในข้อต่อไปนะคะนักเรียนเคยชมการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงขนอย่างไรบ้างคะอ่าเคยชมไม่เอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะการบรรเลงเพลงเชิดนะคะก็จะบรรเลงเมื่อฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงสู้รบกันในตอนยกรบนั่นเองคะ่ะและคำถามข้อต่อมาคะ่ะ การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงในภาพทําให้การแสดงเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะทําให้การแสดงมีความสนุกสนานน่าติดตามและทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึ้นค่ะคําถามข้อต่อมาค่ะการบรรเลงดนตรีลักษณะนี้เรียกว่าอะไรคะ ใช่ค่ะเราเรียกว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและเรายังมีคำถามในข้อต่อไปนะคะจากภาพมีการแสดงนาฏศิลป์อะไรบ้างม,มีการแสดงนาฏศิลป์อะไรบ้างคะใช่แล้วล่ะค่ะก็มีการรำอวยพรและระบำไก่นั่นเองนะคะ นักเรียนทราบไหมคะว่าวงดนตรีประเภทใดที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงในภาพอืมวงดนตรีประเภทใดคะถูกต้องคะ่ะใช้วงปีพาดไม้หน่วมนั่นเองคะ่ะยังไม่จบสำหรับคำถามของเรานะคะไปต่อกันเลยคะ่ะการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนมีลักษณะอย่างไรคะ ใช่ค่ะก็จะมีการนํำดนตรีและการขับร้องมาบรรเลงประกอบการแสดงนั่นเองค่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงในภาพทำให้การแสดงเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะก็ทำให้ผู้แสดงสามารถแสดงได้ถูกต้องตามจังหวะของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงนะคะทำให้การแสดงเนี่ยเกิดความพร้อมเพรียงและสวยงามนั่นเองค่ะ คำถามต่อไปค่ะการบรรเลงดนตรีลักษณะนี้เรียกว่าอะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะเราเรียกว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและละบำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนตอบคำถามได้ทุกข้อเลยเข้าสู่ข้อต่อไปกันเลยนะคะจากภาพค่ะมีการแสดงอะไรบ้างคะอ่า ใช่แล้วล่ะค่ะก็มีการแสดงฟ้อนสาวไหมรํากองยาวเสิงโปลงลางและระบําร่อนแร่นั่นเองนะคะการแสดงในภาพเป็นการแสดงประเภทใดคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงพื้นเมืองนั่นเองค่ะ,ะและต่อมาค่ะวงดนงตรีที่ใช้ประกอบการแสดงคือวงประเภทใดคะนักเรียน การแสดงพื้นเมืองเราจะใช้วงประเภทใดคะถูกต้องค่ะก็ใช้วงดนตรีพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองคะ่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงในภาพทำให้การแสดงเป็นอย่างไรคะนักเรียนเป็นอย่างไรคะใช่นะคะทำให้การแสดงมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองคะ่ะและการบรรเลงดนตรีลักษณะนี้ เรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเรียกว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งกันสุดๆเลยนะคะยังไม่หมดนะคะไปต่อกับการสังเกตภาพและตอบคำถามนะคะจากภาพค่ะเป็นการแสดงน่าจะสินอะไรคะอืมเป็นการแสดงน่าจะินอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะ เป็นการแสดงละครนอกเรื่องสังทองนั่นเองค่ะนักเรียนแล้ววงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงคือวงดนตรีประเภทใดคะประเภทใดคะนักเรียนใช่ค่ะก็คือวงปีพาดดึกดำบันนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่าและสังเกตภาพกันต่อเลยนะคะนักเรียนเคยชมการบรรเลงดนตรีประกอบละครโทรทัศน์อย่างไรบ้างคะ เคยชมอย่างไรบ้างจำได้ไหมถูกต้องค่ะก็คือการนำบทเพลงต่างๆมาใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะคะเอแล้วการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครประเภทต่างๆทำให้การแสดงเป็นอย่างไรคะนักเรียนเป็นอย่างไรคะ ใช่แล้วล่ะค่ะก็ทําให้การแสดงมีความน่าสนใจทําให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการบรรเลงดนตรีลักษณะนี้เราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถูกต้องค่ะเรียกว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครนั่นเองค่ะ นักเรียนคะดนตรีกับการแสดงหน้าตาสินนะคะนอกจากจะมีการใช้วงดนตรีประเภทต่างๆประกอบการแสดงนั้นเรายังมีการพากเสียงอีกค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการพากเสียงกันค่ะอ่าสังเกตภาพและตอบคำถามครูดังต่อไปนี้นะคะจากภาพผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวกำลังทำอะไรคะ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็กำลังภาคเสียงประกอบการแสดงอยู่นั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอการภาคเสียงประกอบการแสดงให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะารนอนที่ใครจะขอให้ยกคนนิกร่อนอไปยงยุดธาสวามานาุษย์ให้อาสาน ขอเชิญออกไปต่อสู้ดูกันตกวันเถิญรับหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอสักครู่แล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะเสียงที่ได้ยินในการแสดงมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเมื่อสักครู่เสียงนั้นเป็นอย่างไรคะใช่แล้วละค่ะ ภาคเสียงตามบทเจรจาของตัวละครมีลักษณะเป็นบทกรและคำ้องจองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการภาคเสียงมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะการภาคเสียงคำภาคคำเจรจาหรือการขับร้องประกอบการแสดงหน้าตสินนั่นเองค่ะต่อมาค่ะผู้ภาคเสียง ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะผู้ภาคนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องสื่อน้ำเสียงอารมณ์และกลิริยาอาการของตัวละครผ่านบทภาคบทเจรจาหรือบทร้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของตัวละครนั่นเองค่ะการภาคเสียงมีวิธีการภาคอย่างไรคะนักเรียน พาคอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะข้อแรกนะคะผู้พาคจะต้องมีไหวพริบป,ปฏิภาณในเชิงกวีค่ะข้อที่สองจะต้องมีการใช้เสียงให้สัมพันธ์กับอารมณ์ของตัวละครค่ะข้อที่สามการเลือกใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองสละสลวยให้เหมาะสมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ผู้ภาคที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะผู้ภาคนะคะจะต้องทำความเข้าใจกับบุค,คลิกลักษณะของตัวละครและลักษณะของเสียงที่เหมาะสมกับตัวละครที่จะภาคค่ะเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นออกมาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะการภาคเสียงมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงหน้าตสินอย่างไรคะอืมจะเกี่ยวข้องได้อย่างไร ใช่แล้วล่ะค่ะเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะเพราะว่าการาพากเสียงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการแสดงน่าศิสินไทยนะคะนักเรียนโดยการแสดงท่วงท่าลีลาการรำที่อ่อนช้อยให้สอดคล้องกับบทพากหรือบทร้องทําให้การแสดงน่าศิสินไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะต่อมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะ ครูจะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาตัดสินประเภทใดค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะทุกคนทำเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดเลยนะคะเรามาดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะการใช้หม่งซึ่งบรรเลงประกอบฟอนเงี้ยวก็คือการแสดงพื้นเมืองนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะการบรรเลงประกอบการแสดงฉุยฉายก็คือรำนั่นเองค่ะข้อ3ตีระนาดเอกในวงปีพาดดึกด,ดำบรร์คาตอบก็คือละครน,นั่นเองค่ะ ข้อที่4บรรเลงวงปี่พาดประกอบการแสดงเทพบันเทิงระบำนั่นเองค่ะและข้อที่5บรรเลงวงปี่พาดประกอบการแสดงรามเกียรติก็คือโขนนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทุกคนตอบได้ทุกข้อเลยนะคะต่อมาค่ะเข้าสู่ช่วงคำถามพัฒนาการคิดค่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะ ต้องมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะก็ต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องราวของการแสดงนั่นเองค่ะยังไม่จบกับคำถามพัฒนาการคิดนะคะการพากเสียงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะก็ต้องพากให้เหมาะสมกับตัวละครและถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครตามบทบาทในเรื่องได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆไปแล้วนะคะเรามาร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนําดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์กันค่ะแน่นอนค่ะว่าการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ก็ได้แก่โขนรำระบำ,ำ,ำการแสดงพื้นเมืองและละครจะทําให้การแสดงนั้นมีความน่าสนใจทําให้ผู้ชมเกิดความประทับใจค่ะ และในเรื่องของการพากเสียงนั้นนะคะก็เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการพากเสียงให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและลักษณะของตัวละครในเรื่องนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงพาระงานและชิ้นงานนะคะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียน เลือกนิทานหนึ่งเรื่องที่นักเรียนชื่นชอบนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็เลือกตัวละครที่สนใจหนึ่งตัวละครค่ะแล้ววางแผนการพากเสียงบันทึกลงในแบบบันทึกและฝึกพากเสียงให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครที่นักเรียนได้เลือกค่ะโดยครูมีเกณฑ์การประเมินการเขียนวางแผนการพากเสียงประกอบนิทานของนักเรียนดังที่ขึ้นบนหน้าจอเลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนทุกคนตั้งใจปฏิบัติชิ้นงานกันมากๆเลยนะคะและหลังจากที่เรานะคะได้ปฏิบัติชิ้นงานแล้วเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการนำดนตรีมาประกอบการแสดงนาฏศิลินประเภทต่างๆจะทำให้การแสดงนั้นมีความน่าสนใจสวยงามพร้อมเพียงและทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงนั้นค่ะ มื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานในเรื่องของการสร้างสารรค์ดนตรีไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะโดยจะมีคุณครูและเพื่อนๆนะคะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนนําคําประเมินนั้นไปพัฒนาผลงานให้มีความสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทุกคนภาคเสียงได้ไพเราะแ,และเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครที่เลือกมาเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้นําเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะคะครูยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมชวนคิดชวนตอบให้พวกเราได้เริ่มลงมือทํากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะคําถามข้อที่1ค่ะ การแสดงโขนจะใช้วงดนตรีประเภทใดบรนเลงกอไก่วงมโหรีขอไข่วงเครื่องสายขอควายวงปีพาดงงูวงดุริยางค่ะใช้วงใดคะนักเรียนถูกต้องค่ะขอควายวงปีพาดนั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะโปงลางนำมาบรรเลงประกอบการแสดงในข้อใดกอไก่ฟ้อนเล็บขอไข่รําเถิดเทิง คอควายเสริรงกระติบข้าวงอง,ง,งูระบำรแร่ค่ะถูกต้องค่ะคอควายเสริรงกระติบข้าวนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะการนำดนตรีมาใช้ประกอบการแสดงละครมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ผู้แสดงรำสวยมากขึ้นขอไข่ละครมีความสนุกสนานน่าสนใจคอควายเครื่องดนตรีไม่เก่าเพราะนำมาใช้งานงองูงง เครื่องแต่งกายในการแสดงงดงามต้องตอบข้อไหนคะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ค่ะละครมีความสนุกสนานน่าสนใจนั่นเองค่ะข้อที่สี่แล้วคะ่ะนักเรียนตัวละครพระฤาษีควรพากเสียงแบบใดคะก็ไก่เสียงเด็ก คอไข่เสียงผู้ชายเสียงแหลมสูงคอควายเสียงคนแก่เสียงดังวยวายงองงูเสียงคนแก่ดูมีความน่าเคารพต้องตอบข้อไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะข้ององงูนั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่5ค่ะข้อใดคือลักษณะการพากเสียงที่ถูกต้องกอไก่สื่ออารมณ์ตรงกับตัวละครขอไข่พากเฉพาะตัวละครที่ชอบ คอควายใส่อารมณ์ของตัวละครเกินจริงงองูพูดขยับปากไม่พร้อมกับตัวละครข้อนี้ต้องตอบข้ออะไรคะถูกต้องค่ะตอบกอไก่นั่นเองนะคะเสืออารมณ์ตรงกับตัวละคระคะ่ะนักเรียนคะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสารรค์ดนตรีไปแล้วนะคะครูคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ ไปใช้และประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาดนตรีและวิชาอื่นๆนะคะและอย่าให้การเรียนในวันนี้หยุดนิ่งเพียงแต่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนสามารถแบ่งปันผลงานของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter เพื่อเอผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วพบกับคุณครูคละพรดาววยวิลาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ